สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมมีวิธีการหาสารประหลอดแล้วก็สารไฮโดรควินอนซึ่งเป็นสารต้องห้ามนะครับในผลิตภัณฑ์ของมิสเตอร์ครีมป๊อปนะฮะตัวนี้คือตัว Sleeping Mark นะครับมาให้เห็นกันด้วยนะครับว่าจะมีสารต้องห้ามหรือเปล่านะครับอุปกรณ์ก็ง่ายๆเลยผมได้มาจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดในการตรวจหาสารไฮโดรควินอนนะครับซึ่งก็จะมีแถบนะครับบอกอยู่ตรงหน้าชุดนี้เลยนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ไล่มาถ้ามันเป็นสีฟ้าหรือว่าเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับแสดงว่ามีสารไฮโดรควินอนนั่นเองนะครับซึ่งอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวชุดในการหาสารประหลอดนะครับก็จะมีแถบเช่นเดียวกันนะฮะสีขาวไล่มาเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็เป็นสีชมพูเข้มนั่นเองครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีขาวแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการสาธิตนั้นก็จะไม่มีสารประหลอดนั่นเองครับอุปกรณ์ก็ง่ายๆเลยมีมาในชุดนะครับมีช้อนในการตักครีมนะครับมีตัวน้ำยานะครับแล้วก็มีคำแนะนำที่คุณสามารถนำไปสาธิตนะครับได้เองที่บ้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะตรวจสอบได้กับทุกผลิตภัณฑ์เลยหรือว่าทุกสินค้าที่คุณใช้นั่นเองไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะ Sleeping Mark เท่านั้นนะครับราคาเป็นแค่350บาทเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันดีกว่านะครับสำหรับการหาสารไฮโดรควินอนนะครับนี่ก็ตักครีมขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เทน้ำยาตรวจไปเพียงแค่1หยดเท่านั้นตึ๊บแค่นี้แหละครับแล้วก็หลังจากนั้นให้ใช้ไม้จิ้มฟันในการคนนี่ง่ายๆครับตรวจหาได้ง่ายเลยแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้แล้วกันนะครับส่วนอีกอันนึงเดี๋ยวเรามาตรวจหาสารปลอดกันดีกว่านะครับก็ตักเนื้อครีมเหมือนกันเลยแล้วก็บีบน้ำยา1หยดนี่แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ไม้จิ้มฟันทำแบบนี้คือต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องรอเวลานานเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทันทีเลยแต่ว่าอันนี้นะครับผมเปรียบเทียบไม่เห็นเลยนะฮะว่ามันยังเป็นในลักษณะสีเดิมอยู่นะฮะคือสีผลิตภัณฑ์ของมันนั่นเองอันนี้ก็แสดงว่าไม่มีสารประหลอดนะครับส่วนตัวของการตรวจหาสารไฮโดรควินอนนะครับก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับนี่เลยเพราะฉะนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ Sleeping Mark ของ Mr. Kim Pop นะครับก็ถือว่าปลอดภัยไม่มีสารไฮโดรควินอนด้วยแล้วก็ไม่มีสารประหลอดด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการตรวจหาสารสำหรับสารสเตียรอยด์นะฮะของกรมวิทย์ด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมาบอกแล้วกันเนาะส่วนใครที่อยากจะได้ชุดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะฮะเพียงแค่350บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่าสามารถตรวจหาได้ทุกผลิตภัณฑ์เลยนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทราบนะครับว่าผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ครีมป๊อปนะฮะตัวนี้มีสารต้องห้ามหรือเปล่าไม่มีแน่นอนครับ